สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูผอ.ในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้มีประโยคสนทนาง่ายๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอาหารมาฝึกให้นักเรียนฝึกพูดกันนะครับดูรูปนะครับสองภาพนี้คืออะไรครับภาพที่หนึ่งคือพิซซ่านั่นเองภาษาอังกฤษออกเสียงว่าพิซซ่าพิซซ่าและภาพที่สองคือขนมปังนะครับภาษาอังกฤษออกเสียงว่าเบรดเบรดทีนี้ดูบทสนทนานะครับ What is it มันคืออะไร Repeat after me What is it นะครับภาพแรกมันคือพิซซ่านะครับ Is a pizza Is a pizza สำหรับภาพที่สองนะครับ What is it Repeat after me What is it มันคืออะไรภาพที่สองมันคือขนมปังภาษาอังกฤษพูดว่า Is bread Is bread นักเรียนสังเกตนะครับทำไมเราไม่เติมอะหรือแอนหน้า bread ขนมปังนะครับเนื่องจากขนมปังในภาพเป็นคำนามที่นับไม่ได้ทีนี้หลังจากที่เรียนรู้กับครูผอ.เสร็จแล้วอย่าลืมไปทำ exercise หรือว่าใบงานที่9ด้วยนะครับโอเคไว้พบกันใหม่ครับ See you again